วันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2560เวลาแม่ทำอะไรให้ฉันก็จะกอดและพูดว่าขอบคุณค่ะเกือบทุกครั้งแต่วันนี้ฉันกอดแน่นเป็นพิเศษเพราะแม่พาฉันกับน้องๆไปเมืองหิมะถึงจะไม่ใช่หิมะของจริงอย่างที่ฉันฝันฉันก็สนุกและมีความสุขมากเพราะฉันมีน้องแฝดไปด้วยพ่อบอกฉันหลายหนแล้วว่าจะพาไปเล่นหิมะจริงๆฉันขอพาน้องๆไปด้วยแต่แม่บอกว่าเดินทางไกลต้องรอให้น้องโตกว่านี้ถึงจะสนุกฉันอยากเจอหิมะของจริงพร้อมน้องอีกกี่ปีก็จะรอ